สวัสดีครับผมทองแดงออนทัวร์นะฮะตอนนี้อยู่ที่วัดพลวงนะครับผมซึ่งเป็นวัดที่เราจะนั่งรถขึ้นเขาคิดจะกูดกันนะครับวัดพลวงเนี่ยคึกคักมากนะครับเนี่ยดูครับเนี่ยขนาดวันนี้วันธรรมดานะไม่ใช่วันหยุดเนี่ยยังคึกคักมากครับนี่ดูครับคนลงจากเขาแล้วครับขึ้นเขาเนี่ยนี่ถ่ายติดบุคคลที่3ได้ไหมเนี่ยได้ไหมเราถ่ายติดบุคคลที่3ได้ไหมใบหน้านะไปแก้ทีหลังก็ได้นะนี่สละสุมาลีนะฮะโอ้โหดูแล้วน่าอร่อยมากนะครับแต่อย่าถามแม่ค้านะแม่ค้าบอกหวานก็ชาวนี้ผู้คนหนาแน่นเลยนะครับเนี่ยเนี่ยครับผมจุดจำหน่ายบัตรขึ้นเขานะเดี๋ยวเราไปซื้อซื้อตัวนะฮะ200บาทนะครับเราขึ้นเขากันตอนเช้านะฮะนี่เป็นครั้งแรกของผมนะที่ได้ซื้อขึ้นเขาตอนเช้าหนึ่งใบครับไม่เอาไว้เอาไว้เออเอาไว้ไม่หายเราช่วยกันใครก็บอกเลี้ยงหรอกผมไม่ได้เรียกเลี้ยงซื้อมากี่ใบใบสองใบของผมมีแล้วนี่ไงของผมอันนี้ค่าค่าอุทยานหนึ่งที่นี่40บาทใครก่อนทำไมเนี่ยนี่ข้างหน้าผมนะครับเพื่อนยูทูบเบอร์ด้วยกันนะฮะทำมาอ่อนตัวนะครับได้อีกนะครับเนี่ยนี่อาหารการกินนะอุดมสมบูรณ์นะฮะแต่ราคาก็สูงหน่อยนะครับนี่บริเวณนี้ก็เป็นจุดรอขึ้นรถครับสองแถวรถคันนี้ออกไปก่อนแล้วฮะไม่แน่ใจด้วยสาเหตุใดนะครับเนี่ยรถข้างบนก็ลงมาออกไปเยอะเลยนะครับผมนี่ห้องน้ำห้องสุขาอยู่ในนี้นะครับนี่คนรอขึ้นรถนะไปขึ้นเบอร์นู้นก่อนนะต่อจากการนั้นเบอร์ไหนต่อจากอันนี้ต้องไปติดเราไพรเวทส่วนตัวห้ามขายของบริเวณคิวรถช้าๆคือคักมากนะครับเนี่ยนมัสการรอยพระพุทธบาทอ
หลังจากเก็บค่าเข้าอุทยานแล้วก็เดินทางต่อครับผมนี่ถ้าเป็นกลางคืนสีจะสวยงามสดใสมากครับย่านสบ้านะบรรยากาศด้านหน้ารถนะครับเหมือนกับว่านั่งไปด้วยตัวเองนะครับยังไม่เห็นรถสวนลงมาเลยนะครับเนี่ยทางสะดวกมากเลยครับตัวรถเนี่ยเราจะทิ้งไม่ได้นะครับเราต้องใช้เป็นหลักฐานในตอนขาลงไปพูดเสร็จก็มาเลยนะครับการเดินลงรถนะครับเนี่ยก็มีไว้หลายปีแล้วนะครับเวลาขึ้นเนินแบบนี้เรามักจะลุ้นไปด้วยนะครับความจริงมันก็ขึ้นได้สบายนั่นแหละครับสภาพทางขึ้นเดี๋ยวนี้เนี่ยสะดวกสบายกว่าสมัยก่อนเยอะเลยนะครับเนี่ยถนนได้รับการปรับปรุงเป็นอย่างดีนะทำให้รถตามความเร็วได้สูงขึ้นครับทางเดินรถ
ินสันนะครับกลางวันนะฮะมีเสียวให้เห็นนะครับแต่ถ้าเราขึ้นตอนกลางคืนเนี่ย
จะไม่ค่อยรู้สึกเสียวนะฮะเนื่องจากมองไม่ค่อยเห็นทำให้เราแทบจะไม่รู้ความสูงความต่ำนะฮะเราต้องระวังให้เห็นก็ประมาณเราจะถึงลานจอดรถแล้วนะครับสัญลักษณ์ของนี้เลยว่าเราเตรียมตัวเดินแล้วครับเนี่ย